ชนาธิปเปิดใจหลังคว้าพรีเซนเตอร์ Honda All New Click 160เปิดใจเจชนาธิปหลังคว้าพรีเซนเตอร์ Honda All New Click 160รถสปอร์ต ATรุ่นใหม่ล่าสุดหลังได้ลองขี่การันตีความแรงควบคุมง่ายดิบสนุกคล่องตัวย้ำชัดคาแรคเตอร์เหมือนตัวเองซูเปอร์สตาร์ลูกหนังระดับเอเชียเจชนาธิปสงกระสินนักเตะหนึ่งเดียวของไทยในศึกเจลีกฤดูกาลนี้เผยความรู้สึกเป็นปลื้มสุดๆหลังได้รับโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ All New Click 160รถสปอร์ต ATรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในวงการรถจักรยานยนต์ในขณะนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้รับโอกาสจากทาง Honda ที่เลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ All New Click 160ซึ่งครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อเข้ามาผมก็รู้สึกเขินเหมือนกันครับเพราะด้วยคอนเซ็ปต์นำหน้าอย่างจากฝูงเปรียบเทียบความเป็นผู้นำของรถสปอร์ต ATซึ่งผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเจ้าตัวเปิดใจพร้อมรอยยิ้มยอดนักเตะไทยเจ้าของฉายาเม็กซี่เจบอกเล่าคาแรคเตอร์ตัวรถหลังได้ทดลองขับขี่ All New Click 160บิดสนุกควบคุมง่ายเครื่องยนต์ใหม่ ESP+4 วาวพละกำลังแรงโดนใจให้ความคล่องตัวสูงขี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองขณะเลี้ยงบอลในสนามสำหรับประสบการณ์การถ่ายโฆษณาร่วมกับ All New Click 160รู้สึกสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมากผมเห็นตัวรถครั้งแรกบอกทีมงานเลยว่าสวยมากตัวรถดูเท่บึกบึนทรงสปอร์ตดีไซน์ใหม่ทั้งคันยิ่งรู้ว่าเครื่องยนต์พัฒนาใหม่ด้วยผมยังไม่เคยขี่ก็อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างพอได้ลองขี่ครั้งแรกที่ผมนึกถึงสุดยอดเลยนี่เป็นรถสปอร์ต ATที่คล่องตัวมากขนาดผมไม่ค่อยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยังรู้สึกเลยว่าขี่ง่ายมากและมีความคล่องตัวเป็นที่สุดถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพน่าจะสไตล์เดียวกับผมเวลาลงสนามด้วยจุดเด่นของผมคือความเร็วเน้นความคล่องตัวจ่ายบอลเร็วเพื่อสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนร่วมทีมนอกจากดีไซน์ตัวรถที่ผมชอบในเรื่องการส่งกำลังขับเคลื่อนก็สมูทไหลลื่นแรงดีขี่สนุกสุดๆตอนถ่ายโฆษณาขนาดผู้กำกับบอกคัดให้หยุดขี่ได้แล้วผมยังแอบไปขอขี่เพิ่มออกนอกพื้นที่ด้วยทีนี้พอจะถ่ายอีกรอบก็หารถกันไม่เจอทีมงานขำกันทั้งกองเลยหัวเราะสำหรับชุดภาพโฆษณาตัวเต็มคิดว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกันเร็วๆนี้ฝากติดตามและส่งกำลังใจให้ผมทั้งในนามทีมชาติและในระดับสโมสรด้วยนะครับขอบคุณมากครับชนาธิปกล่าวทิ้งท้ายฝากถึงแฟนคลับชาวไทยทั้งนี้ผู้ที่สนใจ All New Click 160รถสปอร์ต ATรุ่นใหม่ล่าสุดที่มียอดนักเตะไทยเจชนาธิปสงกระสินเป็นพรีเซนเตอร์มีให้เลือก2รุ่นเริ่มจากรุ่นสแตนดาร์ดมีให้เลือก3สีได้แก่สีดำแมกเนติกแบล็คสีขาวดำคริสตัลไวท์และสีแดงดำฟิวเรียสเรดราคาแนะนำที่ 63,500 บาทและรุ่น ABS มีให้เลือก2สีได้แก่สีดำแมกเนติกแบล็คและสีขาวดำคริสตัลไวท์ราคาแนะนำที่ 69,900 บาทพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศรวมถึงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนปิติทุนกระหม่อมเสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทรงอุดหนุนหนังสือสำนักพิมพ์มติชนอาทิหลังบ้านคณะราษฎร
วัคซีนวอสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 DNA ปฏิวัติเมื่อวันที่เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์นิแชกเป็นพระรูปที่เสด็จงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20ณสถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาพร้อมข้อความว่างานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50จัดขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคม-6เมษายน2565ที่สถานีกลางบางซื่อภายใต้แนวคิดอนาคตเราไปเมื่อวันที่30มีนาคมดีใจที่ได้ไปเพราะเขาไม่ได้จัดสนานเพราะโควิดเมื่อวานเลยได้หนังสือมาเยอะและได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คของสถานีกลางบางซื่อด้วยคือนาฬิกาหน้าปัดเลข9ซึ่งเป็นนาฬิกาขนาดใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรสูงจากระดับพื้นดินถึงจุดศูนย์กลางนาฬิกา21เมตรผลิตโดยบริษัทอิเล็กทริกไทม์คอมพานีอิงประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระบบมาสเตอร์คล็อกควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อให้นาฬิกาทุกจุดของสถานีและระบบนาฬิกาที่ใช้ควบคุมขบวนรถไฟใช้เวลาเดียวกันนาฬิกานี้มีเลข9ให้เพียงเลขเดียวบนหน้าปัดเพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะเราเป็นกำลังใจให้กันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวยพร้อมกันนี้ยังทรงโพสต์พระรูปที่เสด็จทรงเยี่ยมบูธสำนักพิมพ์มติชนและทรงอุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนอาทิหนังสือหลังบ้านคณะราษฎรหนังสือวัคซีนวอสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 และหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดเรอิกทั้งนี้หนังสือหลังบ้านคณะราษฎรเป็นผลงานของชานันยอดหงพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้หญิงในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติ2475ตามความรับรู้ทั่วไปซึ่งบทบาทคณะราษฎรที่เป็นผู้ชายได้รับการบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในฐานะผู้ก่อการจนนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่นั่นเป็นเพียงบทบาทหน้าฉากที่สถิตในภาพจำการปฏิวัติ2475เท่านั้นการเคลื่อนไหวของคณะราษฎรที่เป็นทั้งผู้ชายและสามีจะไม่สำเร็จเลยหากไร้ซึ่งการหมุนช่วยจากผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ถูกซ่อนบทบาทอยู่หลังฉากหลุมภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจสร้างเครือข่ายการเมืองทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัวเจรจาต่อรองรวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมืองเช่นนี้แล้วหากจะกล่าวว่าผู้หญิงไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดายหนังสือเล่มนี้คืนพื้นที่ให้ภรรยาคณะราษฎรได้ประกาศตัวตนในการปฏิวัติ2475เพื่อพิสูจน์ว่าหลังบ้านที่คณะราษฎรอาศัยหลับนอนร่วมชายคากับภรรยานั้นสัมพันธ์กับการปฏิวัติการสร้างชาติและการสร้างประชาธิปไตยมิอาจแยกออกจากกันได้หนังสือวัคซีนวอสมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ผลงานป่วยอุ่นใจและนรพัฒน์อีสิริการพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถอดกระบวนการวาร์ปสปีดเพื่อพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 กลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนแนวทางการกระจายวิวัฒนาการของไวรัสที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อต้านวัคซีนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มประชากรการตีความประสิทธิภาพประสิทธิผลและการงัดข้อกันทางการค้าระหว่างมหาอำนาจในสมรภูมิท่ามกลางความท้าทายของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มวลมนุษยชาติต้องหาทางไปต่อหนังสือ DNA ปฏิวัติผลงานเดวิดเรอิกแปลโดยก้องพาหุรักษ์
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ทำให้นักวิจัยสามารถสกัด DNA ที่ครอบคลุมจีโนมทั้งชุดจากมนุษย์โบราณได้การปฏิวัติ DNA โบราณในครั้งนี้ฉีกทิ้งสมมติฐานที่เรามีต่ออดีตอย่างไม่ยี่แหละเผยให้เห็นข้อเท็จจริงใหม่ของการอพยพย้ายถิ่นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรชนิดพลิกวงการทุกบททุกตอนของหนังสือเล่มนี้คือการค้นพบอันน่าตื่นเต้นและเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของ DNA โบราณที่ช่วยประกอบภาพจิ๊กซอให้เราเข้าใจว่าเราคือใครและเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทั้งนี้บูธสำนักพิมพ์มติชนตั้งอยู่ที่บูธ A16 ชั้น1ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRTสถานีกลางบางซื่อออกจากประตูทางขึ้น MRT เลี้ยวขวางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่50และสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่20กันชัยเตือนได้ข้อมูลจอกฟ้องคนทำเรื่องบิดเบี้ยวแอนนาหมอของขวัญไม่รอดตั้งทนายจะฟ้องกลับหนุ่มกันชัยเตือนได้ข้อมูลมาเตรียมฟ้องคนทำให้เรื่องบิดเบี้ยวแอนนาหมอของขวัญไม่รอดจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมออกมาตั้งข้อสันนิษฐานพร้อมเอาข้อมูลต่างๆมาระบุว่าแตงโมตกเรือที่หัวเรือซึ่งทนายเดชาทนายของแม่แตงโมภัทรธิดาห่วงนายอัจฉริยะเพราะข้อมูลที่มีน่าจะตกท้ายเรือแต่นายอัจฉริยะไปแจ้งความไว้ที่กองปราบทั้งที่ข้อมูลเป็นเท็จเกรงจะมีคดีอีกเนื่องจากข้อมูลของนายอัจฉริยะไม่เป็นความจริงจะติดคุกนานทนายเดชายังออกมาเผยปากคนที่หิวแสงมโนกันไปด้วยความเท็จสันนิษฐานต่างๆทำให้คนเสียหายไหมถ้าทำให้ใครเสียหายก็เตรียมโดนไม่ผิดหวังเตรียมรับหมายศาลผมพูดเป็นจริงทุกรายบอกใครจะติดคุกก็ติดหนุ่มกันชัยเผยขณะอ่านข่าวดังกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ตอนหนึ่งด้วยว่าผมแววแววมาว่าหลังจากมีการสรุปตำรวจออกมาแถลงกันแล้วหนึ่งอาจจะมีการดำเนินคดีกับอีกหลายหลายคนที่ทำให้เรื่องบิดเบี้ยวไปและ2-5คนที่อยู่บนเรืออาจจะมีคนไปพาดพิงเขาอาจจะฟ้องถ้าข้อเท็จจริงออกมาว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวว่าเขาน่าจะต้องโดนเท่าที่ผมทราบเช่นแอนนาหรือหมอของขวัญเท่าที่ผมได้ยินมาฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขามีการตั้งทนายจะฟ้องกลับกันเหมือนไปพูดแล้วข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงต้องรอดูเองแต่แว่วๆมาแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้ไปกันอีกเยอะI'm not afraid to die.